ัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการ Advice DIY เป็นไงครับคุณนนก็จะเป็นไงก็เหนื่อยครับเฮ้ยนับหาไปโดนอะไรมายุงทำไมครับยุงกัดด้วยแดงๆอ่ะน่ะแหมไปเล่นอะไรมาเล่นประทัดเหรอลอยกระทงนี่ไปโดนประทัดมาดิก้มดิก้มเก็บเก็บกระทงเลยแหมโดนหัวบันไดเข้าไปนี่ใช่ครับเป็นติ๋วอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของเราดีกว่าครับเป็นไงเราผ่านพ้นไปเทปนี้เทปที่เท่าไหร่แล้วประมาณ40กว่าได้แล้วเฮ้ยพึ่งทำมาติดประเทศเทปนี้เทปที่12นะโอ้โหเรียกว่าผ่านกันมาแบบทุลักทุเลเหลือเกินกว่าจะถึงเทปนี้เทปที่12ในเดือนที่12เดือนที่12คุณนึกถึงอะไรอ่ะเดือนที่12ก็สิ้นปีใช่มั้ยนั่นวันหยุดไม่ใช่นึกถึงอะไรอีกนึกถึงอะไรอีกปีใหม่ปีใหม่ถูกแล้วนึกถึงอะไรอีกนอนยาวข้ามปีไม่ไปเที่ยวไหนเลยใช่มั้ยนอนข้ามปีโอ้ยแล้วนึกถึงอะไรอีกเอาทีส่งแชร์ให้เมีย พูดมาเลยก็ได้ว่าเฮ้ยโบนัสเมื่อกี้ก็เตรียมกันอยู่อ่ะถามใหม่ปีใหม่นึกถึงอะไรโบนัสเฮ้ยทำไมโอ้ยตรงใจเลยอ่ะรู้ได้ไงวะแหมเล่นกันงี้เลยว่าเตรียมกันหน้ากล้องนี้เลยเห็นข้างๆไหมโบนัสคืออะไรทำไมผมต้องนึกถึงโบนัสอ่ะคุณตุ๋ยก็โบนัสเป็นสิ่งที่คนทำงานอยากได้อ่ะนะใช่เพราะว่าสิ้นปีทุกคนก็รอเอาโบนัสไปเที่ยวเอาไปปลูกบ้านเอาไปให้ครอบครัวไปเที่ยวไปกินกันสังสรรค์อะไรอย่างงี้คุณตุ๋ยเช่าโบนัสนี่รออยู่ไหมเฮ้ยไม่โบนัสผมได้มาผมมีภารกิจอยู่แล้วเอาไปทำอะไรคุณเอาไปให้เมียก่อนโอ้โหแล้วเมียก็จะให้เรากลับจบแล้วชีวิตตัวชาวเงินโบนัสออกเอาไปให้เมียตายแล้วไม่ได้เดี๋ยวไม่ให้อยู่บ้านแล้วตรงนี้เนี่ยอะไรเนี่ยทำไมคุณต้องมาถามผมถึงโบนัสอะไรเนี่ยเรื่องโบนัสบอกเลยที่เกินไปก็คือเทปนี้เราจะเอาโบนัสมาละลายกันเทปนี้คอนเซปต์ไหมจะมีชื่อว่าโบนัสบัตเตอร์โอ้โหออกเดี๋ยวคือออกเสียงหน่อยบัตเตอร์บัตเตอร์เหรอผมบัตเตอร์ปุ๊บผมนึกถึงเนยทาขนมปังเอาใหม่อะเทปนี้จะมีชื่อว่าโบนัสบัตเตอร์เออนี่ลายกระชูดกันเลยเรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อค่าเงินโบนัสสิ้นปีใช่ไหมจะเป็นหนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยผมเห็นมีแต่ของไอเอ็นเนี่ยผมถามหน่อยเท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อกี้รวมแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอดูโพยหน่อยอ่ะในโพยจดเขียนอะไรไปบ้างอ่ะรวมไงบ้าง9 6 9 100กูรู้ไม่ใช่อันนั้นโพยแม่คนแม่เอาบวกแล้วก็น่าจะประมาณ 320,000 คุณหนูชาวคือที่คุณบอก 300,000 เนี่ยผมว่าทั้งคนทางบ้านหรือทั้งผมเองบางทีผมไม่อยากเชื่อเลยว่าประกอบคอมบ้าของคุณเนี่ย 300,000 เอ้ยอย่าดูถูกผมนะผมมีตังค์นะมันดูไม่ถูกมันดูแพงไป 300,000 เนี่ยมีอะไรบ้างคุณอยากจะไล่ให้ฟังได้มั้ยจะไล่ฟังมาอย่างแรกเลยเอาอะไรก่อน CPU CPU คุณนนท์ลองพูดให้เป็นบุญตาของคนผู้ชมทางบ้านหน่อยไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้เป็น i9 7980มีเป็นตัว Extreme เป็น Core i9 ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ CPU Core i9 นะครับตัวนี้ราคา 69,900 หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของ High End เราก็จับต้องได้แล้วแอดไวก็มีครับครับผมตัวต่อไปเป็นเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดจากทาง MSI ตัวนี้X299 มาที่ราคา 18,000 บาทตัวนี้คือเป็นบอร์ด Extreme เลยใช่สล็อตแรม8แถวใช่เพื่อมาขับ CPU ตัวนี้โดยเฉพาะใช่เลยแหมดูคุณดูรู้เรื่องเกี่ยวกับ MSI มากเหลือเกินนะเนี่ยรูปเขาบอกอยู่ว่าผมก็เหลือบดูก็พูดไปเรื่อยแหละโอเคเอาว่ามา Power Supply นะครับตัวนี้มาจาก Thermaltake ดูวัตต์ซะก่อน 1,250 วัตต์เป็น iRGB ด้วยตัวนี้เนี่ยนะนอกจาก RGB ครับวัตต์สูงตัวนี้การันตีว่าเป็น80พัทไทเทเนียมเฮ้ยไทเทเนียมเหรอไทเทเนียมแตะแตะนั่นไงชงปุ๊บมาปั๊บไม่ได้ของนี้ต้องมีราคาไปดูราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 14,900 14,000 เลยเหรอโอ้โหPower Supplyหรือเครื่องคอมทั้งเครื่องเนี่ยโอ้โหแต่บอกเลยว่าคุณใช้ไม่หมดแน่นอน
คือความจุใช้ไม่หมดเงินน่ะมึงใช้หมดมึงไปซื้อเนี่ยพวกสะพายเนี่ยใช้ไม่หมดแน่นอนติดไว้ก่อนนะมีเดี๋ยวให้ตัวต่อไปนะครับคุณนนท์เดี๋ยวผมขยับนิดนึงบังทำไมอ่ะบังกล้องเดี๋ยวหน้าผมเห็นไม่ชัดแม่กลัวไม่โดดเด่นว่างั้นใช่กลัวเดี๋ยวแม่ไม่เห็นหน้าไงผมบอกแม่ดูทุกเทปนี่ด่าทุกเทปอ่ะตัวต่อไป SSD เป็นรุ่นตัวนี้เหมือนเดิมเจ้าเก่าแม่ T-Force Delta เป็น RGB จากคุณบอยอะไรบอยโกศิยพงศ์โอ้ยเขาไม่ซัพพอร์ตมึงแล้วเดี๋ยวดูดิบอย B&Y ครับทีมกรุ๊ปอันนี้210วัตต์ความจุใช้ได้สีสันใช้ได้ราคาตัวนี้อยู่ที่2,900หน้าตาเป็นยังไงก็รอดูประกอบตอนอยู่ในเครื่องแล้วกันเขาคงไม่รู้หรอกมั้งคนที่ติดตามเราว่าหน้าตาเป็นยังไงใช้ทุกเทปต่อจาก SSD ตัวต่อไปคุณเอาอะไรแรมเอาแรมมานี่ตีกองเลยนี่เรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนแรมตัวนี้เป็นตัวที่ไม่รู้ว่าวางขายยังนะได้ข่าววางขายแล้วปะไม่รู้แหละแต่ถ้าวางนี่หายแน่นอนเป็นไม่ต้องวางขายหรอก T-Force RGB ตัวนี้เนี่ยดีเจนเป็นบัตบัตเท่าไหร่บัต 4,500 โอเคเดี๋ยวผมแอบไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวบอกก่อนว่าราคาตีกองเนี้ยเท่าไหร่แป๊บนึงราคาตีกองนี้อยู่ที่ตีกล่องนี้นะ 59,600 โอ้จะเป็นคนรุ่นช่องตัวต่อไป MSI ก็ตัวหนึ่งตอนนี้ขายอยู่ที่ 40,000 กว่าเท่าไหร่กว่าสักต้นนิดๆ 45,000 ประมาณนั้นอ่ะ 45,000 มีทอนอ่ะมีทอนทอนเยอะนะก็2ตัวเนี้ยผมตีคร่าวๆก็ประมาณ 90,000 อ๋อก็ใครที่ชอบมังกรแดง RGB ไปหาซื้อกันได้ตัวต่อไปอะไรดีครับคุณนนท์นี่เลยเห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ชุดน้ำท่อนี่ต่อไปนี่เอาดีๆนะอ่ะพัดลมวันนี้คุณจะใส่กี่ตัววันนี้ผมจะไม่ใส่เลย14ผมใส่แต่เปลี่ยนในเคสนี้พัดลม RGB ก็ทางเทอร์โบเทคใช่ครับสนับสนุนมาให้ตัวนี้เป็นรุ่นชื่อว่า TO ความหมายของเขาคือว่ามี3วงแหวนตัวนี้ผมไม่ทราบราคาแต่ตีซะว่ามันน่าจะประมาณ 7,000 อ๋อ 7,000 เพราะว่า12เซนอ่ะมัน 5,900 ตัวนี้เป็น TO เหมือนกันแต่เป็น12เซนต่อไปอะไรดีครับต่อไปชุดน้ำเลยชุดน้ำอันนี้ชุดน้ำเนี่ยผมให้พี่ชาวแจงให้แล้วกันเพราะพี่ชาวคุ้นเคยอยู่ตัวนี้ชุดน้ำตัวนี้เป็นซีรีส์ที่2แล้วโอเคไปผ่านเลยอันนี้มีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างตัวนี้เขาเรียกว่ารุ่น M360 Plus คำว่า Plus ก็คือผมก็เลยอยากรู้เลยคืออะไร Plus มีตัว RGB เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ๋อ Plus นี่คือบวกใช่ไหมไม่ใช่ครับอ้าว Plus ก็คือบวกนั่นแหละผมไม่มีมุกเบรกแล้วไม่มีมุกอย่าเบรกในวันหลังเนี่ยอ่ะต่อเลยอ่ะมูลค่าเท่าไหร่หรือมูลค่าชุดน้ำตัวนี้อยู่ที่ 17,800บาทคือว่าซื้อไปตัวเดียวจบๆเลยใช่ครับไม่ต้องเพิ่มเติมใช่ก็ก่อนที่จะไปอันสุดท้าย พระเอกของเราครับผมเห็นแล้วเด่นใหญ่มากใช่คุณหนูเจ้าเคลียร์โต๊ะนิดนึงเอาไปไว้ด้านหลังหน่อยก็เคลียร์โต๊ะกันไปแล้วที่เด่นอยู่ตรงนี้เป็นพระเอกของเราใช่ที่คุณหนูเจ้าจะเอามาประกอบทุกอย่างยัดใส่เข้าไปแน่นอนอันนี้เนี่ยชื่อรุ่นอะไรครับเคสนี่ตัวนี้มาในชื่อรุ่นว่าครับ Level 20 Century Fox เล่นไอ้ Century Fox ไม่มีคือแปลเป็นไทยว่าขั้นที่20อ๋อผมนึกว่าราคา20คือจริงๆก่อนแล้วเนี่ยมันมี Level 10 Level 10คือซึ่งก็พรีเมียมพอกันเลยราคาพอกันเลยสวยเหมือนกันตอนนี้ในไทยมีขายไหมเนี่ยในไทยได้ข่าวว่าอาจจะเข้ามาโดยการพรีออเดอร์อ๋อคือถ้าไม่สั่งก็คือจะหาซื้อไม่ได้ว่างั้นเถอะเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะต้องคนระดับผมเท่านั้นไม่ใช่หาซื้อไม่ได้คือว่าต้องสั่งเท่านั้นถึงจะเอาเข้ามาใช่เพราะว่ามันเป็นพรีเมียมจริงๆพรีเมียมจริงๆครับตัวนี้ก็หาซื้อได้สั่งได้ตามร้านทั่วไปเราไม่ได้ฟิกนะว่าต้องซื้อกับแอดไวซ์หรืออะไรเพราะเราก็ให้คำแนะนำนะใช่แต่ซื้อกับเราก็ดีก็จะถูกกว่านิดนึงตลอดงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันนี่ป่ะผมอยากรู้แล้วว่ามันจะ
ใส่แล้วเข้าไปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาแจกแจงกันตอนประกอบอไปครับอ่ะมาเริ่มประกอบกันเลยกับเคสที่มีคอนเซปต์ชื่อว่าโบนัสบัสเตอร์ของเราถ้างั้นคุณจะเริ่มประกอบจากเคสตัวไหนก่อนเฮ้ยก็ตัวนี้อ่ะตัวไหนอ่ะก็ตัวไหนแล้วผมเห็นมี3ตัวเลยคุณจะทำตัวไหนเฮ้ยมันเป็นเคสตัวเดียวแต่แบ่งเป็น3เซกชั่นอ๋อเฮ้ยนี่เขาแบ่งโซนแบ่งโซนแต่ละโซนเนี่ยใส่อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเปิดดูเลยเปิดยังไงครับนี่ครับมันจะมีสลักอยู่ปึ๊บดัน2สลักนี่อ๋อง่ายกระจกออกก่อนเดี๋ยวจะอธิบายดึงขึ้นตรงๆเลยนะใช่เลยนะครับนี่ง่ายเลยไหนคุณชี้แจงหน่อยอะไรยังไงตรงไหนบ้างอ่ะผมมีแผนอยู่ในหัวแล้วว่าจะวางเลย์เอาท์ยังไงแจมเลยเมนบอร์ดนะก็ตรงนี้ก็จะวางบนนี้อ้าว power supply power supply ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอีกแล้วใช่หม้อน้ำพัดลมตรงนี้แล้วไอ้ตรงนี้คุณจะทำไปเพื่ออะไรครับก็กะว่าจะใส่เสื้อผ้าลูกนี้มันได้หลายชั้นนะเสื้อกางเกงได้เลยของเมียไว้ไหนอ่ะถ้าลูกไว้นั้นของเมียนี่ข้างล่างเป็นเสื้อผ้าข้างบนนี่เป็นถ้วยข้าวขนมอะไรเงี้ยพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเห็นไหมเรียกว่าเคสตัวเดียวตอบโจทย์ทั้งครอบครัวล้อเล่นนี่ในส่วนของเดี๋ยวจะอธิบายนะครับส่วนของพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดครับก็จะเป็นส่วนของเมนบอร์ดเมนบอร์ดตัวนี้จะวางแนวนี้อ๋อนี่ไซส์เฮ้ยผมเห็น ATX ผมเห็นนี่มันเขียนเอาไว้ใช่ไหมมีไมโครด้วยใช่เพื่อเอาคุณคิดดูคุณซื้อบอร์ดไมโครมาไม่หดอยู่แค่เอาคนที่ชอบเขาอาจจะม็อดในส่วนที่เหลือก็ได้อ๋อแล้วก็โซนนี้ก็จะใส่ power supplyด้านหน้าก็จะใส่หม้อน้ำแล้วก็ตัวแทงพร้อมกับปั๊มผมจะมีพัดลม3ตัวผมเห็นแล้วคือพวกเนี้ยมันจะมีน็อตยึดใช่ไหมใช่คือถ้าไหนเราไม่ใช้ก็ถอดออกไปถอดออกแล้วเราสามารถสลับแหละกับตัวด้านหน้าสลับกับตัวนี้ได้อ๋อคือเอาผนังที่เอาไว้ยึดพัดลมหรือหม้อน้ำใช่มาไว้ฝั่งนี้แทนครับตัวนี้ผมจะถอดออกเลยที่เป็นแหลกพวกฮาร์ดดิสก์ทั้งหลายแล้วก็ย้ายตัวส่วนของฟอนต์แพเนลที่เอาไว้วางหม้อน้ำย้ายมาฝั่งนี้ด้านหลังผมอยากเห็นแล้วว่ามันจะง่ายหรือยากแค่ไหนได้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เป็นพวกเมนบอร์ดแล้วก็ CPU ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวพาร์ทของแหลกฮาร์ดดิสก์ออกซึ่งมีน็อตอยู่6ตัว6อะไรผมเห็นเพียบเลยตรงนี้เอ้ยอันนั้นถอดแหลกฮาร์ดดิสก์อันนี้เราถอดแค่ตัวหลักออกตัวแหลกฮาร์ดดิสก์มันก็จะติดมาด้วยเหมือนกันตัวหลักหรือตัวแหลกตัวหลักเพื่อให้แหลกมันออกมาด้วยโอ้โหนี่ไขแป๊บเดียวอะออกมาเลยเนี่ยใช่สีเนี่ยออกมาเลยแม่เขาทำมาจากการพ่นสีอย่างดีทีนี้นะครับเราจะย้ายตัวแหลกตัวนี้เอาไว้ด้านที่เราถอดด้านหลังเมื่อกี้แล้วครับเมื่อไหร่มึงจะหยุดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะย้ายแหลกตัวนี้เอาไว้ด้านนี้นะอ่ะงั้นคุณขันแล้วเปลี่ยนเลยเอกนั่นไง5 บาท 10 บาท เดี๋ยวผมถามนิดนึงไอ้อันเนี้ยเขาไปทำอะไรคุณสุชาวไว้วางตัวปั๊มกับแทงค์นะอ๋อคือรูนี่เอาไปรูซัพพอร์ตขาใช่ก็ง่ายๆเลยสไลด์ออกแล้วก็มาเปลี่ยนด้านได้อ๋อเฮ้ยมันง่ายนะง่ายดิเรียบร้อยอันนี้เราก็มาใส่ตัวเรียกว่าอะไรตัวยึดหม้อน้ำกันแล้วก็คือเราสลับฝั่งมาใช่แสดงว่าถ้าวางหม้อน้ำทิศนี้คุณจะโชว์พัดลมใช่ไหมใช่ตัวแล้วหลังจากเราเสร็จขั้นตอนที่เราย้ายพวกแหลกต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านหน้าครับต่อไปเปิดฝาข้างหลังให้คุณเปิดฝาให้ผมนิดนึงจะได้เปิดเผยถึงตัวตนของโซนนี้โอเคคือพัดลมติดเคสเดิมมาเนี่ยเป็น RGB อยู่แล้วเป็นลิงพัดเรียกว่าเย็นกันเลยทีเดียวเย็นกันเลยเพราะลิงมันมาพัดให้พัดภาคมั้งแหม
อันนี้ก็คือจะเป็นพัดลม14เซน3ตัวเราถอดออกถอดทำไมมัน RGB มันสวยอยู่แล้วนี่คุณเห็นอะไรหรือเปล่านี่นั่นไงเต็มตาอีกแล้วเห็นตรงนี้ขาดหน่อยแหมต้องจับผิดจริงๆ TO 14มิลมันคืออะไรมันดีกว่าตรงนี้ยังไงทำไมมันดีกว่าชาวบ้านเขาพัดลมตัวนี้ที่เรียกว่า TO ครับเพราะมันมีไฟอยู่3จุดอันนี้ก็มีไฟอันนี้มีแค่วงเดียวอ๋อแต่ตัวนี้มี3วงก็คือ1ก็คือวงด้านหน้านี่2วงด้านหลังสามมีวงไฟที่ตรงแกนด้วยสำหรับคนที่อยากประหยัดงบสักประมาณเล็กๆน้อยๆ 6,000 ครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วคือถ้าคุณใส่เคสราคาขนาดนี้ฮาร์ดแวร์กองนั้นสามแสนเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงความประหยัดแล้วโอ้ยไม่ต้องประหยัดเลยนะใช้คำว่าตะบี้ตะบันใส่เข้าไปงั้นช่วยผมถอดแล้วกันได้ครับวิธีการถอดนี่ครับง่ายถอดเสร็จหลุดเลยเพราะมันเป็นนี่ลากมาเป็นไส้เป็นกระตือเลยนะง่ายเลยทีเดียวแต่ส่วนด้านหลังนี่นะครับมันก็จะถอดเป็นปกติเลยเหมือนเคสทั่วไปก็จะเป็นนี่หัวน็อตที่เป็นแบบเกลียวหยาบๆหน่อยสำหรับพัดลมเดิมๆของเคสตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเดิมๆให้มาเขาจะเป็น140มิลแต่สำหรับคนที่อยากเปลี่ยนแล้วมีตัวหรือว่ามี120มิลอยู่แล้วมันก็มีรูให้ใส่รูนี้จะเป็นรูด้านในไว้สำหรับ120มิลอ่ะทีนี้นะครับเราก็ใส่พัดลมตัวลิงทีโอใส่เข้าไปที่พัดลมคุณนนท์ใส่อยู่ก็คือผมจะเอาลมจากในห้องเนี้ยออกเป่าไปทางด้านหน้าไปห้องนี้แล้วส่วนของพัดลมตัวนี้ก็ดูดออกนะทางด้านหลังนะครับระหว่างที่รอคุณนนท์ติดพัดลม2ตัวใช้เวลาชั่วโมงกว่าแล้ว2แล้วโอ้นี่เดี๋ยวผมจะติดตัวนี้ครับ power supply ตัว 1,250 วัตต์ไปที่ตัวเคสโซนด้านบนนี้ซึ่งตอนนี้ครับจะสังเกตเห็น2ผาดตัวนี้เราจะย้ายสลับให้มันอยู่ด้านนี้เพื่อวางพัดลมโชว์พัดลมด้านหน้าแบบนี้ก็ได้เหรอได้เฮ้ยเสร็จยังอ่ะจะ3ชั่วโมงแล้วพัดลม2ตัวเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยเจาะลูกช็อตเลยนะทีเนี่ยแต่บางคนลุ้นช่องถนอมยิ่งกว่าลูกอีกชัดเจนแล้วนี้ชัดมากโลโก้ชัดใช่ไหมครับมึงนี่รับตังค์มาชัดเจนแล้วเอาเลยรับมาอะไรเนี่ยฮะคุณฉีให้มาอะไรเน้นขนาดนี้ลูกรักไงอ่ะอะไรลูกรักอ่ะก็ต้องทำแบบนี้หน่อยดิสำหรับใครนะครับที่อยากให้โลโก้หรือฮาร์ดแวร์เด่นก็ส่งมาที่เรานะดูขนาดหยุดพูดกับกล้องมันยังหันโลโก้ถ่ายแล้วถ่ายแล้วผลจากการเปลี่ยนแหลกข้างหลังเพื่อจัดวางโอสปายให้โชว์พัดลมแบบสวยๆเลยเนี่ยเราก็เสร็จสิ้นกับการย้ายเลเยอร์เพื่อติดตั้งชุดน้ำด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติด power supply เคสตัวเนี้ยมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งตรงที่เมนบอร์ดอ่ะมันไม่สามารถโยกย้ายอะไรได้มีข้อจำกัดอยู่ก็คือวางได้แนวเดียวตามปกติของมันแผงนี้ไม่สามารถถอดออกมาได้เลยใช่ไหมแต่ส่วนของพัดลมหรือไม่จะเป็นในส่วนของด้านหน้าเนี่ยสามารถพลิกแผงได้หมดไขห่วงเลยนี่ผม power supply ก็กลับครับจากนอนอยู่จับตั้งโชว์พัดลมได้แล้วเดี๋ยวเรามาประกอบฮาร์ดแวร์กันดีกว่าเริ่มต้นด้วยการเอา CPU ใส่เมนบอร์ดก่อนอ๋อจัดไปครับครับมือสั่นเลยนะไม่ได้ดิเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเคี่ยวให้ตรงก่อนนะดูนะดู3รอบเลยเนี่ย ผมดู3รอบเลยเฮ้ยเอ้ยแหมดันโต๊ะเดี๋ยว คุณทำเป็นเล่นไปนะ CPU ตัว 70,000 เลยนะ69,000ใช่ไหมตัวนี้ใช่นะครับนี่แรมอย่างที่บอกเลยโหดมากตัวนี้หน้าตาดีเลยนี่หน้าตาดีเลยไหนฮอคลีเจนผมดูแล้วซิงเข้ากับบอร์ดเลยเนี่ยง่ายวอบแวบเลยเริ่มเลยใช้แรมกันครับใส่แรมเสร็จปุ๊บเอาเมนบอร์ดเข้าเคสเลยดีกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ได้แหมดูเต็มเลยเป็นที่จัดวางเป็นไงของจัดเต็มเลยเฮ้ยอันนี้เฮ้ยชกนะผมว่าไม่เต็มแล้วเคสเหรอมึงเนี่ยอ้าวไม่ว่ากันอย่างงี้อ่ะคนบ้าอะไรทะเลาะกับมือตัวเองก็มันมีช่องทำงานทำงานเฮ้ยนี่จับฉลากก่อนแป๊บนึงยิงโชคก่อนผมว่ายังนะ
ยังไม่เสร็จใช่ป่ะยังไม่หยุดอีกทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาติดตั้งตัวบ็อกซ์ CPU เข้าไปที่เมนบอร์ดแล้วซึ่งบ็อกซ์ CPU ตัวเนี้ยมาในชุด M360 Plus ซึ่งเป็นบ็อกซ์ CPU รุ่น W4 มีไฟ RGB ด้วยการติดตั้งก็ง่ายๆนะนี่เขาจะมีน็อตตัวนี้เพราะว่าตัว2066เนี่ยมันจะมีเพจหลังที่แข็งแรงอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ตัวรองข้างหลังก็ยึดน็อตไปทีละตัวใช้มือไขก็พออ่ะการใส่บล็อกนะครับมันจะใส่ได้2แนวก็คือแนวตั้งกับแนวนอนทางน้ำนะคือแล้วแต่คุณเลยอยากจะได้ดีไซน์ทางน้ำแนวไหนแต่ผมสำหรับผมนะอยากจะวางดีไซน์ทางน้ำไปทางด้านแรมก็เลยต้องวางแนวนี้อ่ะต่อไปเรามาใส่การ์ดจอกันอ่ะจัดไปครับนี่การ์ดจอสองใบเลยนะนี่การ์ดจอมันจะมี2ใบซึ่งตัวเคสตัวเนี้ยมันออกแบบมาตั้งการ์ดจอได้นะแต่ตั้งการ์ดจอได้แค่ใบเดียวก็เลยจำเป็นต้องนอนการ์ดจอเหมือนเดิมตามเมนบอร์ดเลยเสียบเมนบอร์ดไปแนวไหนก็แนวนั้นเลยเราจะตั้งการ์ดจอไม่ได้เอ้าไม่มีน็อตเหรอไม่มีตอนนี้เราก็มาใส่การ์ดจอกันครับต้องกลึบก่อนกลึบตอนนี้ถึงขั้นตอนการติดตั้งพัดลมลงบนหม้อน้ำแล้วซึ่งพอติดตั้งพัดลมลงบนหม้อน้ำเสร็จเราก็จะติดตั้งหม้อน้ำลงบนแหลกนี้ติดตั้งแหลกนี้เสร็จเราก็จะย้ายไปที่ตัวเคสแม่ถือว่าขั้นตอนเป็นสเต็ปมากเราแม่เยอะจังพวกพัดลมฮาร์ดแวร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับคุณเนี่ยแหละทำไมอ่ะเรื่องเยอะยิ่งเป่งโอ้ยแหมเราก็ต้องทำงานเป็นขั้นตอนสิโถไอเรื่องที่ควรจะอธิบายก็ไม่ยังไม่พูดนะเนี่ยจะพูดเนี่ยนี่นะครับโปรดสังเกตพัดลมนะครับมีทิกอยู่อย่างนึงคือเป็นแบรนด์ TT จะต้องหันสายไปในทางเดียวกันเพราะว่าเม็ดไฟที่เขาเรียงมามันจะวนไปตามกันหมดสมมตินะถ้าวางแนวนี้ไฟที่หมุนมันจะไม่พร้อมกันแล้วอันนี้จะช้ากว่ามันจะไม่ตรงกันเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นปกตินะผมวางแนวนี้นะเพราะมันใกล้กันมันรวบสายเก็บง่ายไม่ได้สำหรับลิงพัดลิงทีโออะไรเนี่ยไม่ได้เลยต้องวางให้มันเหมือนกันหมดอ๋อคือไฟถ้าหันหน้าขึ้นมาข้างบนก็ต้องขึ้นข้างบนทุกอันใช่อันนี้เป็นทริคเลยนะสำหรับการใช้พัดลมของ TT ตอนนี้ยึดแหลกให้เรียบร้อยก็ไปติดกับตัวเคสได้เลยมาใส่เลยมาช่วยพี่ชอบใส่เลยยึดตัวหนึ่งก่อนแหมไม่ได้เลยนะอาจารย์หนูนี่แหมจันนนไขที่ดีก็ได้อ่ะเรียบร้อยทำอะไรต่อเนี่ยต่อไปก็เห็นไหมขอเขาหน่อยยังแหมพอเล่นได้เล่นใหญ่เลยไหมนี่แปะตรงนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าแผ่น RGB อัจฉริยะต้องอัจฉริยะด้วยก็ลอกเทปกาวเป็น 3M อันนี้ลอกออกอ๋อไปติดหม้อน้ำแค่นั้นใช้ง่ายเลยทีเดียวใช้ง่ายเลยไม่รู้ว่าอันนี้ก็ลอกออกแล้วก็เราก็ยังไงติดเอาไอ้ตรงบ้าแล้วนี่อันนี้แหมอันนี้ถ้ามา10บาทก็เอาอันนี้นี่ทำมาแปะแล้วทำให้หม้อน้ำเย็นขึ้นไม่ แต่เขาทำมานะเพื่ออะไร จัดไปนี่เดี๋ยวรอต่อไฟข้างหม้อน้ำก็จะมีไฟเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดแทงก์กับปั๊มที่ตัวแหลกตัวนี้กันหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวปั๊มที่ติดแหลกแล้วมาสไลด์ตรงบนเคสเพื่อติดตั้งเลยนี่สไลด์วับนี่ครับตอนนี้เราก็ใส่ฮาร์ดแวร์ไปที่ตัวเคสเสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตว่าเป็นไงนนท์โอ้จากเคสโล่งๆเนี่ยตอนนี้ดูเต็มขึ้นมาเลยต่อจากนี้ผมจะทำการเดินทางน้ำแล้วดับท่อแล้วตอนนี้อ๋อเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงครับงั้นระหว่างคุณเดินทางน้ำเดี๋ยวผมเชื่อมไฟหรอเส้นแรกนะครับผมวางแผนไว้ว่าจะทำ5โค้งมาเริ่มกันเลยสำหรับจุดแรกนะครับผมจะทำ90องศาก่อน
จุดที่2นะครับเราก็จะทํา90องศาเหมือนเดิมแต่คนละฝั่งนี่เริ่มงอแล้วมั้ยเห็นมั้ยเริ่มอ่อนตัวแล้วจะดัดเลยตอนนี้ผมดัดจุดที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเส้นแรกเนี่ยจะมีถึง5งอนี่1 2 3 4ยังเหลืออีกงอนึงตัวที่ยากอย่างนึงก็คือนี่ใส่ไปในตัวเคสใส่ยากมากใส่ไม่ได้เราต้องตัดท่อให้มันพอดีนี่บอกเลยถ้าคนธรรมดานี่ทั่วไปยากทำไม่ได้แน่นี่แต่ผมเก่งไงเลยทำได้นี่เดี๋ยวเราจะตัดจุดนี้นะเราจะตัดจุดนี้โค้งสุดท้ายตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเสียบพอดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่เสร็จเนี่ยเฮ้ยเสร็จแล้วเนี่ยไม่เห็นเนอะเส้นนึงนะเส้นนึงเดี๋ยวเรามาดัดเส้นที่2กันต้องบอกก่อนเลยว่าเคสตัวนี้ถึงจะเป็นเคสที่ไฮเอนด์แต่ว่าการดัดท่อยากพอสมควรเพราะว่าผมให้พี่3เซกเตอร์ผมถามหน่อยอ่ะผมเป็นตัวแทนสำหรับถ้าผมเป็น end user เนี่ยผมอยากจะซื้อไปเดิน water cooling ที่บ้านถ้าแนะนำก็คือซื้อไปจะประกอบเองอย่าทำเพราะจ้างเราดีกว่าเพราะว่าจุดที่มันเป็นไอ้นั่นนะเป็นปั๊มเป็นหม้อกับจุดที่เป็นฮาร์ดแวร์มันแยกกันแล้วรูเชื่อมมันก็มีเล็กมีจำกัดมันทำให้ดัดยากแต่ก็ท้าทายดีมาดูเส้นที่2กันก็ถ้าใครอยากซื้อไปแล้วไม่อยากเจอเล็กยากก็ติดต่อมาที่098 แฟนเพจอะไรนะแฟนโซเชียลมาร์เก็ตติ้งแอนด์ดีไซน์ครับจัดไปครับงานดีงานดีเริ่มกันเลยเส้นสุดท้ายนี่ครับผมจะเดินนี่เลยจากหม้อน้ำมาที่ทางเข้าของแทงค์เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยตอนนี้ผมก็ดัดท่อแล้วนนก็เก็บสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ขั้นตอนการใส่น้ำทำไมวันนี้คุณสุชาวทำนานกว่าปกติอะบอกตรงเลย3ชั่วโมงกว่าเนี่ยที่ผมดัดท่อเออทำไมคือเคสตัวเนี้ยผมว่าเป็นสุดยอดเคสตัวหนึ่งของทีทีนะตอนนี้นะมันสวยก็จริงแต่ว่าด้วยการแบ่งเป็น3เซกชันเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงคือเขาจะทำฟิกจุดร้อยท่อไว้ตายตัวเลยการดัดท่อโดยพื้นที่จำกัดแล้วก็ต้องร้อยไปเนี่ยท่อประมาณจุดร้อยท่อประมาณไม่ถึงผมเห็นแล้วสมมติว่าเราอยากจะออกนี่ข้ามไปนู่นก็ทำไม่ได้ก็ต้องขึ้นมาร้อยตามจุดที่เขามีไว้ให้เท่านั้นอันนี้ขั้นตอนที่เหลือก็คือการเติมน้ำแล้วใช่เดี๋ยวเราไปเติมน้ำกันอันนี้ขั้นตอนการเติมน้ำก็อย่างที่บอกเอากระดาษทิชชู่หรือผ้าอะไรมาซับไว้ก่อนครับตามจุดที่คิดว่าเฮ้ยถ้ารั่วมาแล้วมันจะทำความสะอาดยากต่อไปก็เปิดสต็อปฟิตติ้งเราก็เติมน้ำไปนะครับระดับการเติมน้ำก่อนจะเปิดปั๊มนะผมจะยึดหลักประมาณนี้ก็ห่างจากตัวฝาปั๊มก็สักประมาณ 2-3 เซนแล้วจะต่อจากนั้นเราก็เปิดไฟเข้าไปแล้วน้ำวิ่งเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วพอจะหมดเราก็ปิดนี่เห็นไหมสังเกตดูมาที่บล็อก CPU หน่อยนึงแล้วเนี่ยเห็นป่ะมันไหลย้อนกลับพอเวลามาถึงสุดนี้มันก็จะหยุดไหลย้อนเดี๋ยวผมถามนิดนึงทำไมเราถ้าเราเปิดไปด้วยบีบไปด้วยได้ได้มั้ยหรือว่าเราจะต้องหยุดแล้วค่อยเติมหยุดแต่บางทีถ้าเกิดปั๊มอ่ะมันมันดูดอากาศแล้วมันหยุดการดูดน้ำมันจะทำให้เราเติมแล้วล้นอ๋อเพราะเราไม่รู้จังหวะของมัน
อ่ะคุณนนท์แกะตัวนั้นเดี๋ยวผมกดเองอ่ะจัดไปผมเติมไปก่อนสำหรับหม้อ3ตอนหนากับลูบอย่างนี้ครับใช้น้ำประมาณเท่าไหร่ครับประมาณลิตรครึ่งลิตรครึ่งครับครั้งนี้ก็เดินยาวๆเลยไม่ต้องปิดปั๊มแล้วเราก็ค่อยเติมน้ำให้มันถึงระดับที่เราพอใจพอน้ำมันมาจ่ออยู่ตรงนี้แล้วใช่แล้วมันจะดันตัวอากาศออกมาตามท่อเห็นป่ะนี่พออากาศลงไปที่ปั๊มอีกมันจะฟรีแล้วมันจะไม่ค่อยดูดน้ำแล้วแล้วก็ปิดแล้วดูฟองอากาศใหญ่มันจะขึ้นมาเราอาจจะเขย่ามันช่วยมันก็ได้อันนี้ก็เปิดอีกทีนึงเปิดจนกว่าอากาศจะหมดตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเคสที่มีคอนเซปต์ชื่อว่าโบนัสบัสเตอร์เป็นไงครับเรียกว่าเกิดมาเพื่อขยี้เงินโบนัสของทุกคนให้แหลกละเอียดหมดแน่นอนลองเปิดได้ไหมได้เลยคุณนนท์อยากเห็นแสงสีคือผมก็เห็นแล้วแหละแต่ว่าอุบไว้ก่อนผมรอให้คุณเติมน้ำเติมอะไรเสร็จเดี๋ยวตอนนี้พร้อมจะโชว์ตัวแล้วจัดเลยกดเลยนะเปิดเลยเปิดสวิตช์ข้างหลังเนี่ยเปิดแล้วอ่ะโอ้โหเป็นไงโหแหลมไหมเอานมข้นมาทำไมครับมันช่ำซะเหลือเกินเหมือนตะลิงเลยเอามาราดหน่อยก็คือผมจะสรุปรวมๆเคสตัวนี้ครับที่เรียกว่าคอนเซปต์โบนัสบัตเตอร์ครับราคารวมอยู่ที่ประมาณ 320,000 บาทโอ้โหยังไงคุณนนท์ขนพองสยองกล้าวเลยนี่ลุกเกลียวไปทั้งหมดเลยคือราคานี้เนี่ยทำไมสูงขนาดนี้ก็อย่างที่บอกครับเราจัดทุกอย่างแบบสุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ทุกตัวเมนบอร์ดการ์ดจอ CPU เพราะเรารู้ว่าปลายปีเป็นช่วงเวลาแห่งเงินโบนัสของทุกคนที่จะออกมาใช่ก็บางคนที่อยากอัปเกรดคอมครับแล้วยังไม่รู้ว่าเราจะอัปเกรดไปทางไหนอะไรดีวันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งใช่ไหมใช่เลยคือแนวทางแบบสิ้นคิดอันไหนสุดๆยัดเข้ามาให้หมดเลยตอนนี้ใช่เลยอย่างที่บอกสิ่งที่เราทำอ่ะก็คือเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงตัวเคสมากเราเอาฮาร์ดแวร์แบบสุดๆนี่เคสเดิมๆราคาขนาดนี้เขาคิดมาดีอยู่แล้วใช่สวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาแต่มีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงนะครับผมอยากจะบอกด้วยการที่เป็นเคสที่เขาแยกเซกชันอย่างเงี้ยครับมันจะเดินทางน้ำยากนิดนึงก็ไปดูเอาที่คุณสุชาวได้พูดไปแล้วว่าปัญหาอยู่ตรงไหนว่าคุณจะต้องเจออะไรบ้างใช่เลยแล้วก็พวกแสงสีใช่แล้วก็สิ่งที่เราเติมไปก็คือพัดลมที่เพิ่มขึ้นมาใช่สุดท้ายแล้วครับคุณสุชาวมีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูไหมครับก็อยากจะฝากนะครับสำหรับใครที่มีโบนัสเยอะๆ7เดือน8เดือนมาทำแบบเราก็ได้ละลายไปเลยเพื่ออะไรเนี่ยก็คืออยากได้แบบเราง่ายๆเลยไปยังไงครับพรีออเดอร์กับแอดไวซ์สิหรือคุณจะชอบตัวเลเวล20แต่เป็นเวอร์ชั่นอื่นๆก็มีนะเขาเรียกชุดเล็กสเปคเฮียมีอยู่เป็นตัวเล็กอยู่ใช่ก็สามารถไปที่แอดไวซ์ได้แล้วก็บอกทางร้านค้าให้ประกอบเซตนี้ให้หน่อยได้เผลอเผลอนะเขาประกอบได้ดีกว่าเราอีกสวยกว่าเราอีกช่างเขาเก่งๆหลายคนอยู่แล้วคุณนนท์ล่ะครับมีอะไรอยากจะฝากก็ผมก็อยากจะฝากถึงเมียสุชาวนะครับทำไมอ่ะเงินโบนัสสู่ชาวออกก็ให้มันเอามาใช้บ้างไม่ใช่เก็บไปซะไม่ผมก็พูดเล่นแล้วกันก็ฝากถึงแฟนรายการแล้วกันก็สำหรับใครที่ดูแล้วเอาไปทำตามผมเห็นมีแล้วนะจะบอกว่าเคสท่อพ่อร้องไห้ผมขอบคุณมากที่เอาแนวคิดเราไปต่อยอดแล้วก็ทำได้ดีกว่าเราด้วยใช่แล้วก็สำหรับเทปต่อไปเราจะพยายามหาสิ่งที่มันเราจะเฉลี่ยมาแล้วกันงานไอเดียงานไฮเอนที่มันสุดๆอย่างนี้ถูกงานแพงใช่เราจะเฉลี่ยมาแต่สุดท้ายแล้วอะโดนไม่โดนในสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่แต่ถ้าคุณดูคุณได้อะไรกลับไปแน่นอนใช่เพราะเราคือแอดไวท์เราจะแนะนำในสิ่งที่ดีๆให้กับคุณสิ่งที่ไม่ดีเราก็อยู่กับคุณนั่นแหละรู้จะเล่นแล้วเซ็นสัญญาแล้วปีหน้าทั้งปีข่าวดีเจอกันยาวๆเลยเอ้าเหรอคุณผมรอดแล้วผมรอดแล้วโอ้ย
ยังต้องเจอมึงอีกปีนึงเนี่ยแหละเต็มเลยปีหน้าอ่ะงั้นก็ติดตามกันนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอกันแล้วครับเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ